วันนี้ทำฮะอันนี้ผมแพ้หอมเขาต้องถนัดหอมเขาช่วยซอยให้หน่อยเนื้อเราได้แล้วครับนี่กะทิเดือดปุ๊บเราก็ใส่หอมใส่ตะไคร้แทนที่จะยกหม้อมันอ๋อโอเคบอกสิคิดว่าคิดอะไรก็เนื้อมันร้อนคิดอะไรเนี่ยโอเคเนื้อเค็มผัดกะทินี่เลยครับท่านผู้ชมครับแล้ววันนี้เราก็จะมาทำกุ้งตะกาดทอดซอสพริกกันครับอู้ทุบแป้งให้ทั่วๆนะครับกุ้งเราก็ทอดให้เขากรอบนะครับผมไม่ใส่น้ำลงไปในนี้เลยนะครับเพราะว่าอยากให้เขาเคลือบตัวกุ้งแบบเยิ้มๆหน่อยเอาซอสลงไปครับเรียบร้อยแล้วครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 10:00 น.ทาง Facebook และ YouTube นะครับ